สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจนะครับวันนี้โจมีวิธีการทำคั่วหมูมาฝากนะครับคั่วหมูสมุนไพรนะครับได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยนะครับสูตรนี้แห้งๆนะครับไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมและวิธีทำกันครับอันดับแรกนะครับหมูโจใช้เป็นหมูติดมันนะครับเนื้อหมูนะครับก็จะเป็นหัวไหล่หมูนะครับตรงนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีคั่วฉะนั้นกลัวมันจะสุกยากนะครับถ้าชิ้นใหญ่เกินไปนะครับใบโหระพานะครับเด็ดล้างทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยนะครับตะไคร้ซอยนะครับซอยแบบริ้วๆเลยนะครับพริกไทยเม็ดวันนี้จะใช้เป็นพริกไทยดำบุกให้แตกนะครับข่าหั่นชิ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ใบมะกรูดหั่นชิ้นครับผมตามด้วยหอมแดงนะครับหั่นเป็นชิ้นไว้เช่นกันนะครับแล้วก็กระชายซอยครับตัวนี้ดับคาวดีมากแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมสำหรับเมนูนะครับพริกจินดาหั่นแฉลบนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวนะครับสองสีเลยนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับกระเทียมจีนนะครับพริกไทยอ่อนครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับใส่เพิ่มหอมๆเลยนะครับมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำปลาครับผมซอสปรุงรสฝาเขียวครับแล้วก็ตัวนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับจะให้รสไปอีกแบบนึงนะครับน้ำตาลทรายครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับโอเคส่วนผสมมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาทำซอสกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับซอสนี้ใช้กับเมนูอาหารอื่นๆก็ได้นะครับเริ่มจากน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ำตาลทรายครับผมจะใช้แบบไม่ขัดสีนะครับวันนี้ซีอิ๊วดำครับผมเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นซอสนะครับสามารถใช้กับผัดกะเพราผัดผักก็ได้แต่ผัดผักเอาซีอิ๊วดำออกนิดนึงนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงไปแล้วก็มันจะสีเข้มเกินไปนะครับพอเราคนจนน้ำตาลละลายได้ที่แบบนี้เราก็จะได้ซอสแบบนี้แล้วนะครับพักไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับมาหมักหมูนะครับประมาณนี้นะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หมูเราเนี่ยมีรสชาติด้วยเพราะว่าวันนี้เราใช้วิธีการคั่วใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะไม่ได้ผัดแบบแช่น้ำลงไปในน้ำซอสหมูเราอาจจะจืดเกินไปนะครับถ้าเราไม่ได้หมักนะครับนี่นะครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็หมักไว้นะครับสัก5นาที10นาทีก็ได้หรือว่าหมักเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเตรียมเครื่องอื่นๆตั้งกระทะก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะได้เลยนะครับรอจนกระทะร้อนนะครับนำหมูที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปลวนในกระทะได้เลยนะครับนี่นะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเมนูนี้เพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของการที่หมูมันไหม้ติดกระทะเนี่ยนิดหน่อยนะครับจะทำให้เป็นเสน่ห์ของเมนูนี้นะครับถ้าใครใช้กระทะเคลือบก็จะดีนิดนึงนะครับหรือว่ากระทะเหล็กก็ได้นะครับใช้ไฟแรงๆนะครับเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนหมูเริ่มสุกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่พริกไทยลงไปได้เลยครับเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับตามด้วยข่าครับตะไคร้ครับผมกระชายซอยกระเทียมจีนนะครับใช้กระเทียมไทยบุกก็ได้ครับหอมแดงนะครับใบมะกรูดครับจะฉีกหรือว่าหั่นเป็นชิ้นแบบโจ๊กก็ได้นะครับจากนั้นก็คั่วเรื่อยๆเลยนะครับคั่วให้หมูสุกแล้วก็เครื่องสมุนไพรเนี่ยสุกไปด้วยนะครับแต่เครื่องสมุนไพรหลายๆอย่างเราสามารถทานดิบได้นะครับพอเราลวนมาจนทุกอย่างเริ่มสุกแบบนี้นะครับเราจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะครับตามด้วยพริกจินดาแดงหั่นแฉลบนะครับแล้วก็พริกจินดาสีเขียวนะครับพริกไทยเนี่ยที่ใส่ที่หลังเนี่ยเพราะว่าข้อเสียของพริกไทยคือเวลาที่สุกแล้วนะครับสุกนานๆคั่วนานๆหรือต้มนานเขาจะหลุดออกจากพวงนะครับมันจะไม่น่าทานนะครับก็จะใส่ที่หลังพริกถ้าใส่ไปก่อนมันจะฉุนเกินไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ซอสนะครับที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงจัดๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะคุกแค่ให้มีรสชาติไปคุกตามหมูตามต่างๆแบบนี้นะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับคุกไปเรื่อยๆนะครับพอมันทั่วถึงแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆรอให้ใบโหระพาสุกครับผมเมนูนี้นะครับจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเลยนะครับหรือว่าน้ำเลยนะครับมันจะเป็นเมนูแบบแห้งๆความฉ่ำจะมาจากเนื้อหมูนะครับฉะนั้นเราควรเลือกใช้เนื้อหมูที่มีมันติดหรือถ้าเราจะทำกับเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับเช่นเนื้อไก่เนื้อวัวนะครับควรจะใช้ส่วนที่มีมันติดนะครับจะทำให้เมนูนี้
หอมอร่อยและน่าทานนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับหมูจะไม่สุกเกินไปนะครับเราคั่วใช้ไฟยังแรงคั่วไม่นานนะครับหมูจะฉ่ำๆไม่โอเวอร์คุกนะครับส่วนผสมอัตราส่วนนะครับจะเขียนให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งด้วยนะครับใครอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันครับแล้วไปละครับสวัสดีครับ